สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News หนึ่งในรูปแบบอากาศยานที่อาจจะกลับมาให้บริการอย่างแพร่หลายอีกครั้งก็คือเรือเหาะหรือที่เรียกว่า Airship โดยล่าสุดบริษัทในอังกฤษออกมาเผยแผนการผลิตเรือเหาะรุ่นใหม่ที่จะใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นก่อนจะให้บริการเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกในปี2026นี้โดยเรือเหาะที่จะให้บริการมีชื่อว่า Airlander 10พัฒนาโดยบริษัท Hybrid Air Vehicle จากประเทศอังกฤษและเคยได้ชื่อว่าเป็นเรือเหาะขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยความโดดเด่นของเรือเหาะลำนี้ก็คือการออกแบบให้สามารถเดินทางได้อย่างนุ่มนวลและลดการปล่อยมลพิษเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโดยบริษัทเคลมว่าจะปล่อยมลพิษเพียง 10% เท่านั้นเมื่อเทียบกับเครื่องบินโดยสารที่ใช้น้ำมันปกติและจะพัฒนาให้สามารถลดการปล่อยมลพิษได้ถึง 90% ในอนาคตส่วนห้องโดยสารภายในออกแบบด้วยดีไซน์หรูหรารองรับผู้โดยสารได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบห้องโดยสารทั่วไปที่ 90-100 ที่นั่งหรือจัดเป็นห้อง VIP ให้ผู้โดยสารสามารถพักผ่อนและชมวิวโดยรอบได้ผ่านหน้าต่างใสท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบกว่าเครื่องบินโดยสารทั่วไปที่จะมีเสียงเครื่องยนต์รบกวนในแง่ของการขับเคลื่อน Airlander 10ใช้การออกแบบโครงสร้างน้ำหนักเบาและหลักอากาศพลศาสตร์เข้าช่วยเพื่อช่วยในการยกตัวของเรือเหาะร่วมกับการใช้ก๊าซฮีเลียมที่เบากว่าอากาศโดยผู้พัฒนากล่าวว่า Airlander 10จะสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้มากถึง11ตันให้ความเร็วสูงสุดที่ประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้ระยะการเดินทางสูงสุดที่ประมาณ 7,400 กิโลเมตรด้วยเพดานบินสูงสุด 20,000 ฟุตหรือประมาณ6กิโลเมตรและสามารถบินอยู่บนอากาศได้ยาวนานถึง5วันโดยไม่ต้องลงจอดเลยล่ะค่ะโดยตอนนี้รุ่นเริ่มต้นจะบินด้วยระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดใช้พลังงานไฟฟ้าควบคู่กับพลังงานเชื้อเพลิงโดยจะมีเครื่องยนต์สันดาปทั้งหมด2ตัวและเครื่องยนต์พลังงานไฟฟ้าอีก2ตัวก่อนจะพัฒนาไปขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบภายในปี2030นี้